วันนี้เป็นรู้จักชื่อก่อนนะชื่อเต็มๆชื่อไม่เต็มเป็นชื่อชุมพลชื่อเต็มนี่เป็นชื่อพระครูสังฆราชชุมพลเพิ่งมาได้ที่ประมาณตั้งหนึ่งอาทิตย์ไปลงที่ล็อกโกก่อนมาจากอเมริกาวันพิมพ์ธรรมสถานซึ่งประมาณก็ได้สร้างไว้ที่ฮิวสันเท็กซัสญาติโยมมีญาติพี่น้องก็มีโอกาสไปเที่ยวก็ขอเชิญได้วัดมีแต่ป่าต้นไม้ต้นสนเยอะรู้จักหลวงพี่แขกหรืออาจารย์แขกนานก่อนมานี่ก็ไปเข้าคอร์สกรรมฐานของพ่อวิญญาณ49วันก็เลยท่านมากรรมสายที่อังกฤษกรรมสายก็เลยคุยกันว่าที่อยากจะมาทำภาษาอยู่ทางยุโรปบ้างก็เลยติดต่อแล้วกันมาลงพื้นที่ไปลงที่สต็อกโฮล์มไปแวะเยี่ยมเพื่อนอยู่พักเพียงประมาณ10วันแล้วก็เพิ่งมาที่นี่มาก็เพิ่งมาเจองานธรรมทูตสัญจรโดยท่านพระอาจารย์มหาจำเริญหลวงตาฮักสะพลเลยเรียกกันหลวงตาตั้งนะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานธรรมทูตสัญจรวันนี้ชื่นใจญาติโยมมาให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารที่มาวันนี้หลายชื่อที่อ่านไปแล้วทุกร้านแล้วก็ทั้งญาติโยมที่มาในด้านอาหารก็ช่วยในด้านของพานะรถแล้วก็สถานที่สนับสนุนเรื่องนี้เสียสละเวลามาอันนี้ชื่นใจชมเพราะว่านานๆมาธรรมทูตสัญจรนี่ครั้งที่6รู้สึกที่ปีใช่ไหมมาเจอครั้งหนึ่งปีนี้โยมปีที่นานนะโยมนะโยมไม่เชื่อลองดูดิผมงอกมาแล้วปีนี้แก่ปีเจอที่ธรรมทูตสัญจรก็คือเป็นเรียกว่าเป็นทูตแห่งพระธรรมทูตแห่งธรรมะก็คือพระสงฆ์เนี่ยเป็นทูตแห่งธรรมะเอาธรรมะมาแจกให้ญาติโยมอันนี้ดังนั้นก็มีพระธรรมทูตนั้นถ้าพระธรรมทูตมาเนี่ยโยมจะเห็นว่าเมื่อพระเอาธรรมะมาให้โยมเนี่ยโยมก็จะแต่งตัวเป็นนางฟ้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นางฟ้าจะได้รางวัลแล้วเนี่ยโยมได้บ้านเตรียมตัวไปเถอะโยมสำรวจตัวเองที่ใครเป็นนางฟ้าบ้างว่าจะมีหลงมาบ้างแต่คนสองคนเป็นทั้งนางฟ้าแล้วก็จะได้คว้ารางวัลไปด้วยนะนี่เป็นนางฟ้าธรรมทูตสัญจรให้มาแล้วก็จะพบปะกันในสิ่งที่ดีๆมีการเสียสละมีรอยยิ้มให้กันเป็นสวรรค์ที่อยู่ในปัจจุบันอันนี้คือเป็นธรรมทูตว่าเป็นทูตทำให้แต่ถ้าโยมมาทูตอะไรโยมโยมมาทูตมาเนี่ยนะมันจะเก็บความสภาพไปได้ไม่เหมือนกันข้างถนนมันก็เอาเละเทะไงก็เอาแต่หน้าจะเสียไงมันเอาหมดเพราะโยมมาทูตแล้วโยมคิดดูว่าโยมมาทูตเนี่ยมาหาเราทุกวันนะแต่พระเนี่ยมาทำเอาก็ทำมาให้เราปีละครั้งโยมทำมาทูตเจอเราทุกวันแต่ไม่ใช่โยมทูตเจอเราทุกวันโยมทูตเจอเราทุกลมหายใจที่เข้าออกถ้าเข้าไปไม่ออกโยมเจอธรรมทูตไม่ใช่โยมทูตถ้าออกมาแล้วไม่เข้าเจอโยมทูตนั้นอยู่ทุกลมหายใจเลยโยมทูตเฝ้ารออยู่นะบวชพระปีมาทีโยมก็เสียสละเวลาพักบ้างเนาะรู้ว่าตอนนี้เมื่อยรู้ว่าตอนนี้ร้อนรู้ว่าตอนนี้เริ่มจะง่วงแล้วแต่ก็ปีจะเจอกันก็เลยคุยกันหน่อยวันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้ธรรมะเยอะเลยและที่ภูมิใจได้นะก็คือธรรมะตอนนี้เมื่อมาเจอกันแล้วก็ให้สิ่งดีๆต่อกันอย่างน้อยๆก็ให้รอยยิ้มต่อกันโยมลองแงะไปข้างซ้ายทุกคนแงะไปข้างซ้ายตายตัวเองอยู่ข้างในเงียบไปเลยให้สุดเลยเจอใครบ้าง
ม่เจอใช่ไหมเอ้าตนข้างขวาตนข้างนี้แงะไปข้างซ้ายซ้ายใหญ่ครับแงะไปข้างขวาแงะขวาตนข้างขวาแงะไปข้างซ้ายสองคนหน้าเขาหากันอายุยิ้มให้กันหน่อยดิอายุพนมมือหน่อยหน้าเขาหากันสวัสดีค่ะโยมเห็นรอยยิ้มให้โยมสุขใจไหมโยมสวัสดีค่ะโยมเห็นรอยยิ้มแล้วสุขใจไหมสุขใจวันนี้เรายิ้มให้เพื่อนกลับไปบ้านกลับไปที่บ้านก็ยิ้มให้กับต้องจำไว้นะกลับไปบ้านต้องยิ้มให้กับสามีไม่ใช่กลับไปแล้วจะแยกเที่ยวไม่ได้มาที่นี่มาเจอพระได้สวรรค์กลับไปบ้านไปแยกเที่ยวนี่เอานรกไปให้เขาไม่ได้นะแล้วตั้งเอาสวรรค์ไปแจกคนในบ้านด้วยมีน้ำใจมีรอยยิ้มให้เขาท่านอาจารย์ที่เล่าประสบการณ์แต่ว่าจะมากลัวเวลามันจะเนิ่นนานเอาเล่าคร่าวๆอะไรกันอาจารย์เคยทำงานจากประเทศไหนบ้างเริ่มบวชก็ติดตามพระอาจารย์รูปหนึ่งไปทำงานที่มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงจีนอินเดียไต้หวันไปทำอะไรไปจัดบวชจัดบวชจัดบวชชีพามบวชชีพามก็มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยกลางคนมีทั้งวัยอายุมากรู้ว่าจนมาถึงไต้หวันอินเดียถามเขาว่าที่คุณไปบวชเนี่ยถามนะกิจกรรมที่สงฆ์ทำที่สวดมนต์และที่นั่งสมาธิภาวนาที่ฟังธรรมพวกคุณชอบอันไหนมากที่สุดรู้ไหมคำตอบว่าอะไรใครทายถูกจะมีรางวัลนะชอบนั่งสมาธิตอบถูกหลายคนให้ไม่พอไม่ให้ก็ชอบนั่งสมาธิคนต่างชาติชอบนั่งสมาธิแต่คนไทยชอบไหมชอบแต่มันทำยากแต่ไหมไม่ทำคนไทยไม่ชอบสมาธิแต่ว่าคนไทยชอบฟังธรรมชอบให้ทานสมาทานศีลพวกทานเนี่ยถือว่าเราคนไทยเราศีลสมาทานศีลต้องสมาทานนั่นหนึ่งปฏิบัติอีกอาตมาว่าไม่รู้หนึ่งหรือศูนย์แต่ว่าการฝึกสมาธินะเขาชอบจริงๆชอบจริงๆเคยไปที่อินเดียอากาศหนาวแล้วก็พาพระเดินจงกรมพาเขาไปทรมานนะนั่งสมาธิในท่ามกลางความหนาวน้ำค้างลมหนาวแค่จะเป็นไข้พอกลับไปสิงคโปร์ทำไมเป็นหัวหน้าสายไปสิงคโปร์เขากลับชื่นชมเขาศรัทธามากเลยเขาบอกมันทุกทรมานแต่มันให้รสชาติของชีวิตให้เราก็ตอนนั้นเราก็ภาษาก็ไม่เก่งสอนก็ยังไม่ค่อยเป็นพาคนนั่งพิเศษพวกเขานอนเหมือนเราพาไปนั่งเขาพาไปสบายเราพาไปลำบากปรากฏว่าไอ้ที่ลำบากนี่เขาชอบเขาศรัทธาเราเห็นว่าวันนี้โยมนั่งอยู่เนี่ยนะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ติดง่วงติดนอนเนี่ยทำนั่งกันตั้งนานเนี่ยลำบากนะโยมลำบากไหมโยมเนี่ยลำบากไหมโยมลำบากแต่ว่าโยมจะได้ความประทับใจวันนี้ธรรมะจะสรุปว่าเรามาวันนี้เราจะต้องการความสุขแล้วความสุขที่เราจะได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยทางพระบาลีเนี่ยเขากล่าวกันว่าอย่างไรบ้างโยมลองจำไว้นะใครจะจำบ้างหนึ่งสุขขังสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะ
นำความสุขมาให้วันนี้พร้อมหรือยังมีความสามัคคีไหมมีความสุขไหมเกิดจากความสามัคคีพร้อมอาหารพร้อมสถานที่พร้อมอะไรพร้อมคนพร้อมธรรมะพร้อมทุกพร้อมทุกอย่างพร้อมใจช่วยกันเสียสละเวลาแล้วเราก็มีความสุขมีเกิดความสุขสุขโขสังฆะสามัคคีการสั่งสมบุญก็จะนำมาซึ่งความสุขวันนี้มาสั่งสมบุญหรือยังอะไรบ้างที่เราได้สั่งสมหนึ่งหรือแหละไม่ได้นะถ้าจะยังไม่ได้ทานภาวนารักษาศีลทานเราได้แล้วมาทานศีลหรือยังทานแล้วนี่ก็สั่งสมสวดมนต์หรือยังสวดแล้วนั่งภาวนาอย่างทำแล้วฟังธรรมหรือยังยิ้มให้กันหรือยังยิ้มแล้วทำพระป่ายังทำแล้วใครยังไม่ทำนี่คือสั่งสมบุญทางนั้นโยมการสั่งสมบุญมันก็สั่งสมมาในจิตใจเรานี่แหละโยมทำบาปก็สั่งสมมาในนั้นงั้นนรกก็อยู่ในใจในนี้สวรรค์ก็อยู่ในใจนี้วันนี้สั่งสมแต่บุญอย่างเดียวเมื่อกี้อะไรสองคนแล้วใช่ไหมทีนี้ศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้เราใช่ไหมศีลไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกามศีลทางวาจาไม่กล่าวโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อไม่นินทาใครเฉพาะวันนี้ในนี้ที่อื่นไม่รับประกันยังไม่มีถ้ามีเราจะคุยกันแล้วตัวอย่างคุยเนี่ยไม่ค่อยคุยเรื่องตัวเองเลยโยมคุยแต่เรื่องชาวบ้านสู้ตัวเองดีหมดก็ถือไม่รู้เป็นไงใส่เขาเยอะเลยดังนั้นเราก็มีศีลทางวาจาก็จะนำความสุขให้ต่างคนต่างมาและยิ้มที่กันยิ้มแย้มแจ่มใสมียามารยาขอน้อมตัวคนน่ารักก็มีความสุขนี่คือสัมสมบุญถ้ามาแล้วคนเก่าดีทางยังงุ่นยังยุ่งก็จะไม่ได้ความสุขอีกสุดหนึ่งเขาว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ต้องฝึกดีนะทีนี้ที่เวลาเราโยกเรานั่ง15นาทีเราสังเกตว่าจิตเราฝึกดีแล้วไม่ดีถ้าจิตไม่ดีโยกในวันสุดกระสับกระส่ายจะหงุดหงิดจะฟุ้งซ่านเรียกว่านิวรณ์เป็นอย่างนั้นไหมใครเป็นยกมือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแสดงว่าเราฝึกจิตยังไม่ค่อยพอถ้าฝึกจิตพอแล้วโยม15นาที30นาทีนะจิตที่หิวจากสมาธิมันจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกบอกก็ไม่ได้ต้องฝึกเองที่ว่าต้องไปปฏิบัติเองแล้วจะรู้เองเองพระเจ้าว่าอย่างนั้นต้องรู้เองเห็นเองต้องเกิดจากการที่เราฝึกเองนี้ถ้าเราไม่รู้วิธีการเราก็มาหาหลวงพ่อมาวัดพ่อก็จะแนะนำเบื้องต้นการฝึกสมาธิการนั่งยังไงเดินยังไงวันนี้เดินให้ดูก็ยังหลายคนได้แต่เดินแต่ไม่รู้ภาวนายังไงเห็นไหมเดินไปบ้างคุยไปบ้างในใจยังไม่ไปไหนนายอยู่ด้านหลังก็ชนก็มีเดินในการสติยังไม่รู้เห็นถ้าเราเดินไปด้วยใจเราก็พุทโธไปด้วยเราไม่จะเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาโธแต่เราพุทโธพุทโธใจอยู่กับพุทโธใจอยู่ภาวนาโยมเดิน109มีความสุข109แต่ถ้าเราเดินไป109ใจไม่รู้ไปไหนเด็กก็ไปในโลกเด็กก็ไปสวรรค์เด็กก็ไปในโลกเด็กก็ไปสวรรค์เด็กก็ไปร้อนไปเย็นไปร้อนไปเย็นใจเราก็ไม่มีความสุขถ้าเราขาดการฝึกนั้นถ้าเราฝึกเราเดินก็จะสงบการเดินนี่เป็นการคลองจิตก่อนเดินก่อนพอมานั่งปุ๊บจิตจะสงบง่ายแต่ถ้าจิตฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้แล้วความสุขของจิตที่สงบในอยู่มาจะเอาอะไรมาเปลี่ยนล่ะจะเอาเงินเอาทองอะไรที่ความสุขที่เราเคยมีจากความมีคารวะเนี่ยเรามาเปลี่ยนไม่ได้เลยและสุขสุดท้ายในศาสนาพระบาลีท่านบอกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
คยได้ยินคำนิพพานใช่ไหมมีผู้รู้ท่านให้คำนิยามของคำว่านิพพานว่าง่ายๆนิพแปลว่าดับพานแปลว่าเครื่องเสียดแทงของหัวใจอะไรที่เสียดแทงหัวใจที่จากมาแล้วโกรธเกลียดอาฆาตริษยาพยาบาทอันนี้เครื่องเสียดแทงโยมโกรธใครเมื่อไหร่ใจโยมเสียดแทงอิจฉาริษยาใครเมื่อไหร่ใจนั้นโยมเสียดแทงอาฆาตพยาบาทใครเมื่อไหร่ใจนั้นโยมเสียดแทงโกรธเกลียดใครเมื่อไหร่ใจโดนเสียดแทงตรงนั้นไม่ใช่นิพพานโยมนั่งอยู่ตรงนี้โยมไม่โกรธไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทอิจฉาริษยาใครใจตรงนี้ใจว่างสบายสบายใจนี้เป็นนิพพานใจนี้เป็นนิพพานแต่เนี้ยออกไปบ้านมันจะพลาดได้ดังนั้นเราก็จะได้นิพพานหน่อยนึงครูบาอาจารย์เป็นนิพพานกับชิมรองนี้เรามาต้องการการมาเป็นชีวิตมนุษย์เราคือต้องการสร้างนิพพานให้ยาวให้มากก็ต้องทำพื้นฐานในการทานดีศีลดีภาวนาฟังธรรมดีภาวนาเกิดปัญญาเมื่อเช้าเราสวดบารมี30ทักษ์นั่นแหละโยมเป็นมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะต้องไปสู่นิพพานให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็จะวนเวียนนรกบ้างสวรรค์บ้าง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 อยู่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าสังสารวัฏที่ยาวในยาวยาวยาวจนรู้นับพบนับชาติไม่ถ้วนจนมากมายหลายพบหลายชาติเกิดนี่ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏแล้ววันนี้เจอกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะตัดสังสารวัฏได้กี่ชาติไม่รู้นะดีนะครับแต่ถ้าเราไปบ้านหาเวลาให้ตัวเองอันนี้ให้ตัวเองนะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ5นาที10นาทีเป็นวิจิตรสมาธิ5นาทีก็ได้โยมบาลานิสะสมไว้ให้ใจเราได้สะสมไว้นี่เป็นทรัพย์จริงๆนะเป็นอริยทรัพย์จริงๆที่ว่าญาติโยมจะได้จริงๆในชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเราทิ้งอยู่แล้วตัวเรายังทิ้งเลยโยมเชื่อไหมว่าเราทิ้งตัวเองเชื่อพวกเราเกิดมาเอาตัวเองมาทิ้งในโลกนี้นะรวยแค่ไหนก็ทิ้งเก่งแค่ไหนก็ทิ้งฉลาดแค่ไหนก็ทิ้งขี้เหร่ก็ทิ้งจนก็ทิ้งเศรษฐีทิ้งขอทานทิ้งพระทิ้งเอาร่างกายมาทิ้งกันหมดอ่ะใช่ไหมมาทิ้งอยู่ในเนี่ยในโลกนี้ทิ้งมาใครมาเท่าไหร่ก็ทิ้งกันหมดไม่เห็นมีใครออกไปได้เลยเป็นขี้เท่ากันหมดแต่ว่าเราจะได้ที่อยู่สัตว์สุดใจนะให้แปลนิดนึงนะอ่ะพบประโยชน์ความสุข5อย่างจำได้ไหมจำได้ไหมโยมไหนไปจำได้ไหมของพระไม่ค่อยจำนะโยมสุขังสัตว์สามีสุโภคุจะสัพพุจะอยู่ศีลและสุขติยติจิตตังตังตังทุกขาวะหังนิพพานังปรมังสุขังนี่ความสุขที่ตั้งแต่พื้นฐานถึงสุดท้ายเลยฝากโยมไว้เท่านี้วันนี้มีโอกาสพูดกันเดียวปิดท้ายด้วยศีลตามมหาเสน่ห์ขอเริ่มก่อนดังนั้นจะทอดพระปากก่อนหรือว่าให้ตาทอดพระปากหรือมอบรางวัลก่อนนางฟ้าเจ็ดตัว